สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมบ๊อบ VAC นะครับในวันนี้เราก็ได้รับเชิญนะครับจากแขกผู้มีเกียรตินะครับน้องเบนซ์มนชนกนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสินค้าใหม่อย่างรัสซ์แคลทนะครับซึ่งน้องเบนซ์เองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบรัสซ์แคลทอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้น้องเบนซ์เนี่ยมารีวิวนะครับตัวล่าสุดนะครับที่เป็นตัวพิเศษนี่นะครับ limited edition นะครับที่ทำในเวอร์ชัน Yeezy 350นะครับซึ่งปกติคือน้องเบนก็จะมีไซส์มินิอยู่แล้วถูกไหมครับที่เป็นรัสซ์แคทของผู้หญิงโอเคซึ่งในวันนี้สินค้าวันนี้ก็จะมาเป็นตัวพิเศษนะครับที่จะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวมินินะครับเดี๋ยวอยากให้น้องเบนลองเปิดกล่องออกมาดูนะครับแล้วก็ลองบอกทางทุกคนผู้ชมนะครับว่าเฮ้ยเราคิดว่าสวยไหมชอบไหมชอบตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับตัวเปิดได้เลยใช่ไหมเปิดได้เลยจ้ะนะครับอันนี้นะครับเผื่อน้องเบนไม่รู้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ชื่นชอบสนีกเกอร์เป็นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับซึ่งพอเราเปิดนะครับออกมาเนี่ยคือเขาก็จะมีเขียนไว้เลยนะครับเป็นกระดาษสีน้ำตาลนะครับเหมือนกับกล่องนะครับเขียนว่า since the inception of clad and kicks Rasa clad has created perfect matchup with sneakers and bracelet นะครับคือเหมือนเขาก็บอกว่าคือตั้งแต่มีไอ้ตัว hashtag เนี่ย clads and kicks นะครับขึ้นมาเนี่ยเหมือนทางพวกลูกค้าเนี่ยเขาก็เอาแบบใส่พวกรัสซ์แคลดเข้ากับตัวรองเท้าผ้าใบของเขานะครับแล้วก็สำหรับปี2017นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เลยได้ทำสินค้าตัวพิเศษนะครับที่เป็น not a clad นะครับในเวอร์ชั่นของ Yeezy 350ที่เพิ่งออกไปด้วยว้าวนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องเบนไม่รู้เนี่ยคือสีรองเท้านะครับที่ออกมาเนี่ยคือจะเป็นสีเทาแล้วก็มีโลโก้สีส้มนะครับ Yeezy Supply 350นะครับเวอร์ชั่น2ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลิมิเต็ดมากนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่จะเป็นสินค้าที่เป็น Not a Clad เพราะว่าปกติที่น้องเบนซื้อเนี่ยจะเป็นตัวเชือกถักธรรมดาเป็นรัสซ์แคลทใช่เป็นเปียธรรมดานะครับแต่ว่าแนวเนี้ยอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับในโลกนะครับที่เจ๋งนะในโลกเลยที่เป็นน็อตอะแคลทนะครับซึ่งก็สำหรับคนที่เป็นผัวเมียกันนะครับสามารถเอามาใส่คู่กันได้นะครับผมขอถอดใส่ดูน้องเบนเห็นในตัวนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกับสินค้าตัวอื่นที่เรามีก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นค่ะเพราะว่าอย่างสายอะค่ะครับมันก็จะเป็นแตกต่างแต่ใช่แตกต่างมากแล้วรู้สึกว่าชอบอันไหนมากกว่าหรือว่ามีไว้2อัน2แบบก็ดีมันก็เป็นตัวเลือกในการแต่งตัวใช่ค่ะมีไว้2แบบก็ดีแล้วชอบสีชอบอะไรไหมครับสำหรับตัวพิเศษ Yeezy 350ตัวนี้ชอบตรงนี้ค่ะมันเด่นอ๋อสีส้มมันเด่นนี่นะครับก็สำหรับคอลเลกชันนี้นะครับมันก็ไม่ได้ขายเป็นคู่นะครับถ้าเกิดคุณผู้หญิงไม่มีแฟนหรือผู้ชายไม่มีแฟนก็ซื้อชิ้นเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อใส่มาเป็นคู่กันไหนมาดูซิใส่คู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็นะครับถ้ามีแฟน2คนก็ซื้อมินิ2เส้นแล้วก็ซื้อให้ตัวเองเส้นหนึ่งก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับค่ะนะครับก็ในเรื่องของรายละเอียดการขายนะครับเราจะขายวันเสาร์นี้นะครับถ้าน้องเบนว่างก็อาจจะลองแวะมาดูได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายรัสซ์แคลททุกสาขานะครับที่จะมีขายตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาเดี๋ยวเราจะกำหนดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับน้องเบนมีผลงานจะฝากอะไรให้กับผู้ชมไหมครับยังไม่มีมิวสิกวิดีโออะไรมาใช่ไหมครับโอเคได้งั้นยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเบนมากนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ